สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าก็พวกเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะรำพึงจะพิจารณาเพราะความเชื่อเพราะความรอดก็เป็นเป้าหมายหลักของพวกเราแต่ละคนพระวารสารในวันนี้พระเยซูเจ้าก็ได้รับการทาบทามจากนายร้อยคนหนึ่งที่บอกว่าคนงานของเขานั่นน่ะกำลังป่วยใกล้จะตายคนนี้เขารักคนงานคนนี้มากเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนที่มีคนมาช่วยเหลือก็รักเขาให้โอกาสแก่เขาปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับลูกคนในครอบครัวเนี่ยเพราะรู้อยู่ว่าการกระทำต่อบุคคลใดคนหนึ่งก็เท่ากับทำต่อพระเยซูเจ้าเองฉะนั้นคนงานคนนี้นายร้อยก็รักมากแล้วก็ป่วยดังนั้นเขาจะไม่บอกว่าไอ้มึงตายไปซะแล้วก็จบแต่วิ่งไปหาพระเยซูเจ้าและอ้อนวอนรบเร้าพระองค์ว่าขอพระองค์ได้โปรดรักษาคนงานของเขาด้วยกล่าวว่าพระเจ้าข้าเวลาที่พระองค์บอกว่าเดี๋ยวพระองค์จะไปเขาก็บอกว่าพระเจ้าข้าอย่าลำบากไปเลยข้าพระเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพระเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงไม่อาจเอื้อมที่จะออกมาพบกับพระองค์แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรคและคำนี้พี่น้องเขาคุ้นๆใช่ไหมครับเป็นคำพูดที่เราสวดก่อนที่จะรับศีลมหาสนิทแต่ละครั้งนั้นน่ะว่าเราไม่สมควรจะรับแต่ขอพระองค์เสด็จเข้ามาแล้วก็ตรัสแต่คำเดียววิญญาณของเราก็จะบริสุทธิ์พี่น้องครับความเชื่อเป็นพระพรที่มีคุณค่ามากที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ใครคนหนึ่งอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับความเชื่อถ้าหากถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราควรจะเสียเวลาให้มันไหมแน่นอนต้องมีเวลาสำหรับจะได้เสริมความเชื่อของเราให้มากขึ้นและความเชื่อนี้เราจะต้องส่งต่อไปให้ลูกให้หลานพ่อเข้าใจว่าพี่น้องหลายคนในหลายหมู่บ้านพยายามที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกๆของเราจะเป็นด้านการศึกษาก็ดีจะเป็นเรื่องอื่นๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ด้อยกว่าคนอื่นน่ะพี่น้องจัดหามาให้หมดอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามพี่น้องพยายามสุดความสามารถแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่น้องมีอยู่แล้วนะครับขอให้พี่น้องส่งต่อไปให้เขาเถิดคือความเชื่อนั่นเองโปรดสอนลูกๆทุกวันถ้าเป็นไปได้อาจจะเวลาที่สวดคำด้วยกันสัก5นาทีก็ถือโอกาสสอนลูกแล้วก็อ่านพระวจนะ5นาทีก็อาจจะถือโอกาสสอนลูกเหมือนกันการถ่ายทอดความเชื่อแม้มันไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเหมือนกับที่พวกเราเกษียกสนให้ลูกของเราเนี่ยมีหน้ามีตามีโอกาสเหมือนคนอื่นแต่ความเชื่อนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ก็ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์